วันนี้พี่รุ่งมาตามติดเคสน้องบ๊อบอีกนะคะทุกคนจะชอบสอบถามว่าอ๋อน้องทำไมผิวคล้ำขึ้นหรือว่ารอยดำนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเมื่อเราใช้ครีมนะคะเพื่อผิวขาวขึ้นนะคะรอยดำก็จะเห็นชัดขึ้นแต่พี่กุ้งอยากแนะนำก็คือให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่ารอยตรงนี้จะจางลงไหมนะคะแต่ตอนนี้คือพี่กุ้งอยากให้โฟกัสที่การเคลียร์สิวออกก่อนถ้าสิวน้องหมดนะคะส่วนในเรื่องของรอยดำพี่กุ้งไม่เครียดเลยค่ะเดี๋ยวแต่ตอนนี้คือเราจะต้องเอาสิวออกก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูพี่กุ้งรับการกดสิวก่อนนะคะมาเร็วสั่งอะไรนี่คะจ๊ะโมการเคลียร์สิวนะคะพี่กุ้งจะขออนุญาตอธิบายอีกนิดนึงนะคะลูกเวลาพี่กุ้งทำการเคลียร์สิวพี่กุ้งจะเคลียร์เฉพาะสิวเก่านะคะส่วนสิวใหม่พี่กุ้งไม่สามารถควบคุมให้ได้นะคะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะอันนี้คืออธิบายก่อนนะเพราะว่าสิวใหม่มันอยู่ที่การดูแลของตัวเรานะคะอยู่ที่การดูแลของน้องคนรับบริการเองนะคะแต่สิวเก่าเนี่ยพี่กุ้งกล้าคอนเฟิร์มได้ว่าคือเราเคลียร์ออกแล้วคือหายนะคะซีดละซีดละซีดแล้วแต่ก็ดีขึ้นนะคะตามท้องตามขอบนี้จะน้อยลงแล้วอ
งนี้พี่ป๊อปตากแดดมากแน่เลยทำไมให้ดำนะผิวไหม้ๆนิดหน่อยตรงตอนนั้นที่เรากดตรงนี้เยอะตรงนี้เนี่ยดีขึ้นนะคะสิวเริ่มน้อยลงแล้วนะพี่ป๊อปว่าหน้าเรียบขึ้นไหมลูกโอ้เรียบขึ้นเยอะเลยครับไอแนบซ้ายแนบขวาเลยค่ะใส่แมสก์คนอัดเป็นหวัดนะคะเดี๋ยวสงสัยต้องพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงกระจิ่มนี้นิดนึงนะคะกระจิ่มน้อยนึงนะคะขึ้นห่วงจะสวยให้เรากดคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะตรงใต้คางยังกดไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอให้ขึ้นหัวกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยกดให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่นะคะ